วัสดีครับครับจ้าสนุกกันอยู่ยังสิจองเวทไปฮอดสายบ่มีเอียงสิเฮ็ดบ่ก็วนเวียนอยู่แถวเนี้ยบ่มีหยังสิเฮ็ดบ่สู้หยังก็เย็นจิตหยังว่าบักไหลเย็นจิตบ่เคยฟังบ่มานี่มานี่อีหยังเย็นจิตใสโอ้ยบ่เคยเบิ่งบ่บึ๊บบันเทิงมื้อเที่ยงข่อยเบิ่งประจำเลยรายการกูนำแน่รายการเจ้าตีอีเออตัวตีเตี้ยนะตีเออตูเหรออ่าไม่ได้เนี่ยได้คุยกันแล้วจะทะเลาะกันทุกทีเลยอะไรเนี่ยฮะฉันร้องยูยี่อยู่เธอมาร้องเพลงอะไรอีหยังฉันน่ะร้องยูยี่อยู่อ่ะทำไมแล้วคุณมาร้องเพลงอะไรฉันเพลงฉันเสียหมดเย็นจิตไม่เคยฟังเหรอชุดไหนหยิบผิดไปหยิบหาอะไรมาล่ะเย็นจิตหยิบผิดทุเรศเขามีแต่ยูยี่นะน้าแข่งเคยไหมดูยูยี่ไหมอ๋อฮะฮะเคยดูฮะยูยี่ดำเฮ้ยขาวนะพี่แสงฮะขาวเสื้อขาวแต่ตัวดำโอ้หนูพูดถึงมิวสิกเขานะอ๋อใช่ไหมแล้วร้องผมดูแล้วยูยี่เขาไม่ได้ยืนร้องอย่างเดียวเออเออเขามีนั่งร้องตีลังการ้องด้วยเนอะเขานั่งแบบนี้จะเอาเวทไปถึงไหนยูยี่ฮะโดนสิบล้อทับขานะฮะเลยว่ากิ้งไปกิ้งมาอยู่แถวเนี้ยเศร้าๆมวนมามวนบ่บ่เลยบ่เลยเอ้ยมึงจะถอยไปไหนวะเนี่ยเย็นจิตมวนกว่านี้ยังเย็นจิตมวนกว่านี้มวนจังไดมวนกว่านี้อีกบ่มีสีนังจังซี่ดอกจังไดจังเหย้าฮะติดมือจังสั้นจังสั้นจังสั้นเฮ็ดให้เบิ่งแน่เบิ่งเด้อเช่นจิตยิผิดยันจิตยิผิดเอาลดเอาลดสิจองเวทไปฮอดสายบ่มีอย่างสิเฮ็ดบ่ว่าบ่ได้เรียนอยู่แถวเนี้ยบ่มีอย่างสิเฮ็ดบ่สู้เออโอ้ยหาแทกดากมึงเอ้ยบักสนตีนอีหยังเนี่ยอีหยังเนี่ยเนี่ยกมจังเสียกห้ำหอยแม่นบ่เย็นจิตสุดไม่ล่าสุดเลยโอ้ยมึงเฮ็ดจังซี่บ่แม่นเย็นจิตแล้วมันเย็นหยังเย็นดากเย็นดากเย็นดากเพลงเขาดีๆแปลงก็เสียเลยนะแฉ่งเนาะเออยูยี่ทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์อ่าหุ่นก็ดีอ่ะแล้วแฉ่งเป็นไรน่ะกูฟังมึงอ่ะแฉ่งกูปัญญาอ่อนวันนี้แล้วแฉ่งทำงี้น่ารักกันเลยเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งไหมลูกอ่าเหมือนตัวอะไรฮะพูดดีๆนะฮะไม่ใช่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 หนูตัวอะไรพูดมาเดี๋ยวนี้นะถ้าพูดผิดหัวหน้าทำโทษกระต่ายค่ะอ๋อกระต่ายที่มันเห่าห้องห้องน่าจะทำอีกสักทีนะเนี่ยอันนี้ลูกสาวผมเองนะครับเป็นลูกสาวในกระเพาะขี้ผมแท้ๆเลยนะครับแหมลูกพ่อเตือนไว้ลูกไว้นะที่หลังอย่าไปร้องเพลงยู่ยี่ลูกมันไม่เหมาะกับหนูรู้ไหมหนูดูรูปร่างหนูเหมือนคริสติน่านะลูกเนี่ยจริงๆนะฮะท่านผู้มีเกียรติครับเนี่ยเดินไปไหนใครๆก็เรียกตีนาตีนาตีนาไปไหนตีนาเขาเรียกแล้วก็ทำอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยชื่นชมลูกผมใหญ่เลยอ้าเหมือนตีนาจริงๆดูสิน่ารักมากแล้วลูกไปร้องยู่ยี่เนี่ยมันทำให้บุคลิกลูกเสียไปเลยรู้ไหมอันนี้พ่อจะเตือนนะลูกสาวฮะโอ้โหร้องเพลงใช้ได้เลยเอ๊ะวันนี้หนูไม่ได้เอาคอมาเหรอลูกเพราะแหวกตั้งนานแล้วมันยังไม่เจอที่หลังหนูต้องร้องตีนานะเดี๋ยวนะแข่งเพราะว่าหนูเหมือนตีนาจ๊ะตรงไหนเหมือนตีนาฮะอะไรหนูมองตรงไหนก็ขัดลูกกระตาไปหมดเมียนตรงไหนเหมือนตีนาพูดถึงคิตตีนาอังกิล่าใช่ไหมใช่ตรงไหนเหมือนเธอหนูนะแข่งพูดโอ้โหพวกคุณพูดแบบนี้แสดงว่ามีลูกกระตาแต่หามีคอนแทคเลนส์กันไม่นี่อ้าหมุนตัวสิลูกหมุนตัวสิอ่ะนี่เห็นไหมตีนาเป๊ะยังไงอย่างนั้นเลยเป๊ะตรงไหนนะแฉ่งอย่ายกหางลูกตัวเองทุเรศอ้วนก็อ้วนเนอะยกหางลูกกูเป็นกระต่ายกันแล้วเหรอเนี่ยไอ้หานี่พูดยังไงขัดหูวันนี้ก็คนเราอ่ะจะขายผ้าต้องดูผ้า
ถามดูสิเนี่ยอ้าวทั้งหมดที่นั่งๆอยู่เนี่ยเป็นหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนตีนาไหมเหมือนนั่นทุเรศไม่มีใครพูดสักอย่างสักคำหนึ่งแดกเข้ามากๆลูกชาตินี้จะได้อยู่กับกูตลอดชีวิตอันเนี้ยใช่อันเนี้ยใช่ตบตบมือล้อเลียนหนูพ่อนี่ยังหัวเราะมากนะเขี้ยวก็ไม่มีแต่เหมือนตีนาจริงๆนะคุณแหมคุณสังเกตดีๆสิตรงไหนเหมือนนะแฉ่งขาก็นั่นคุณดูไม่เป็นคุณถอยหลังไปเลยตาไม่มีแววบักไหลมึงเบิ่งลูกสาวกูตีล่ะเป็นจังไดคือตรงไดวะปานหมูโลดเว้ยบักซนตีนมึงรู้จักตีนาหรือเปล่าวู้ตีนามีลูกกับตามั้ยมีแล้วมีกี่ลูก2ลูกอ่ะมึงเบิ่งลูกกูตีล่ะมีกี่ลูกอ้าวบักซนตีน2เป็นไงเป้ผมเป็นคนที่โกหกคนไม่เป็นฮะตีนามีตมูกก็เปล่ามีเหรอเว้ยตมูกมีกี่รู2ฮู้อ่ะดูลูกกูสิมีกี่รูนี่อ่ะอ๋อ2ผมก็6คนไม่เป็นอยู่แล้วล่ะครับตีนามีจิ๋มมั้ยอ่ะอ่ะมีหรือเปล่ามีอ่ะมึงดูลูกกูอ้าวไปไหนมานี่ลูกมานี่มาให้เขาดูจิ๋มหน่อยลูกนึกแฉ่งเหมือนหมดอ่ะแต่ดูไม่ค่อยเห็นนะมันแบบไขมันมันย้อยปิดหมดแล้วนี่นะแฉ่งหนูจะถามเลยนะอะไรครับนะแฉ่งพูดแล้วเข้าข้างลูกรักพ่อไม่ผิดลำถามเนี่ยคนในนี่เป็นหมื่นเหมือนกันระหว่างหนูกับเด็กคนเนี้ยเขาเลือกใครอ้าวถามใครอ่ะว่าแต่จะอยู่จะถามใครอ่ะเดี๋ยวหนูถามให้เนี่ยถามแต่กล้องระหว่างลูกสาวผมกับนางคนนี้นะครับอ่ะเนี่ยถามคนนี้ดูลองตัดสินใจดิครับโอเคถ้าหากว่าเห็นแต่ด้านหน้าเนี่ยแบบว่าน้องเนี่ยต้องตัดสินใจทางนู้นดูด้านหลังฮะด้านหลังเห็นไหมครับว้าแม่ลูกสาวผมเนี่ยทำเป็นเล่นไปถ้าหากใครแต่งงานกับลูกสาวผมนะรวยอย่างเดียวคุณรวยไงนะแฉ่งอ้าวถ้าใครแต่งงานกับลูกสาวผมอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ลงทุนให้สักก้อนหนึ่งเปิดร้านขายข้าวขาหมูใช่ไหมก็ให้แฟนมันเป็นคนสับขาหมูแล้วตัวมันนุ่งขาสั้นแล้วไปยืนหน้าร้านแบบนี้ใครเห็นขามันก็เปรี้ยวปากเดี๋ยวก็แดกข้าวลูกกูแม่อย่ายิ้มที่ลูกยิ้มแล้วเหมือนตีนาโอ้ยปัญญาอ่อนนะพ่อทั้งลูกว่ะกับพ่อทั้งลูกเลยดีแล้วลูกแดกเข้าไปแดกเข้าลูกแดกให้พ่อจนเป็นแถบๆไปเลยน้าแฉ่งฮะถ้าเกิดว่าหนูถามแล้วน้าแฉ่งอย่าโกรธหนูได้ไหมคะไม่โกรธฮะถ้าไม่เข้าหูก็ถีบเลยฮะคือเพราะว่ามึงไม่มีเรื่องดีถามกูอยู่แล้วมันอาจจะดีก็ได้น้าแฉ่งน้าแฉ่งอาจจะไว้คิดก็ได้ครับครับลูกสาวน้าแฉ่งโตแล้วก็ต้องมีเย้ามีเรือนใช่ไหมอ้าวมีสิลูกกูตันแล้วไงฮะเนี่ยคุณนึกแล้วมึงพูดไม่เข้าหูกูนึกแล้วน้าแฉ่งอ่ะพูดไปขวางหูเองอ่ะหนูจะถามว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวน้าแฉ่งแต่งงานไม่มีใครมาแต่งงานด้วยเนี่ยน้าแฉ่งจะทำยังไงหนูถามหมายความว่าอย่างนี้ผูกคอตายแน่งเลยลูก อยากไม่มีใครมาขอใครมาขอก็แล้วแต่นะครับผมมีซื้อทาวน์เฮ้าส์ไว้แล้วหลังหนึ่งนะครับใครมาขอแถมเลย ถ้าเข้าไป3เดือนน่ะฮะถ้าเข้าไป3เดือนน่ะไม่ได้ต้องทำสัญญาฮะแล้วต้องขอไปเป็นเมียนะไม่ใช่ขอไปกระทืบเล่นนะไม่ได้เหมือนกันเฮ้ย ทางที่ดีอย่าไปมันเลยลูกอยู่กับพ่อยันตายโอเคนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดแล้วท่านผู้มีเกียรติจะไม่เชื่อนะครับว่าแม่ลูกผมเนี่ยตีนายังไงอย่างนั้นเสนอตีนาสักเพลงหนึ่งสิลูกเป๊ะรับรองผมก็หกคนไม่เป็นให้นักดนตรีเว้ยลูกกูจะร้องเพลงเนี้ยอะไรอ่ะเพลงอะไรอย่างงี้ไม่ยากเราจะมันเล็กใหญ่กันนานๆอย่างกูเล่าตะกันเล่าตะกันเล่าบัลลังก์เลยกูขี่เอ้ยเพลงอะไรนะแฉ่งเหรอเพลงอะไรลูกไม่ยากหรอกพ่อน่ะนะพูดเป็นด้วยแดกเข้าลูกแดกเข้าแดกเข้าเคยมาปรึกษาผมเหมือนกันพ่อหนูทำยังไงถึงจะผอมล่ะเลิกแดกสิลูกง่ายจะตายหาเนี่ยแฉ่งครับหนูตัวอ้วนแค่นี้เองหนูยังอดข้าวเป็นเดือนแล้วนะแดกคุณนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนฮะดูในหน้าตาดูเหมือนไม่อ้วนมันไปอ้วนทีเดียวไปอ้วนที่เพจโฟนตีนาหน่อยฮะตีนาหน่อยมันอยากกลัวว่าฉันจะอ่อนยอมกันไป
จะทำยังไงจะเข้ามาอ้อนวอนขอทำยังไงจะหาว่าเขาไม่เลิกลาเปลี่ยนอารมณ์ไม่อยากจะเจอกันอีกแล้วพูดทำไมไม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยให้เปลืองเวลาอย่างนี้ไม่ยากก็นึกว่ามันจะหนักหนาอย่างนี้แล้วไม่ห่วงโลกเท่าไรก็เท่ากันอย่างนี้ไม่ยากก็จะมาเมื่อไรก็เมื่อนานอย่างนี้แล้วก็รู้แล้วก็แก้แก้ไปเลยถามอีกหน่อยชิบอยจีเดี๋ยวบ้านผมคุยกันอย่างเงี้ยคุยอย่างนี้เหรอครับเวลาคุยคุยกันอย่างเงี้ยเรียกว่านี่คือเวลาคุยกันเวลากินเวลากินเหรอครับแล้วเวลานอนแล้วนะแจ่งนอนเป็นไหมลูกผมเป๊ะเลยตีนาตีนาแดกเขาลูกแดกครับนี่พี่แซงจะแดกยังไงก็ไม่อ้วนหรอกถ้าเกิดกินอาหารมันไม่มีแคสเตอรีอะอะไรนะคาเรสเตอรอนแคสเตอรีโอ้ยปากสามบ่ฮู้กับบ่ต้องเว้าดิดีเอาล่ะลูกเหนื่อยไหมลูกเนี่ยพ่อเมื่อเช้าหนูก็ทะเลาะกับเพื่อนมาทะเลาะกับเพื่อนเอ๊ะเรื่องอะไรจะลูกรักของพ่อเขาหาว่าพ่อติงต้องหุ่นทุเรศบาดเตี้ยเพื่อนหนูพูดว่าพ่อเตี้ยบาดหุ่นน่าเกลียดติงต้องเพื่อนหนูพูดอย่างนี้เชียวเหรอเพื่อนหนูพูดพ่อหนูไม่ช็อกมันเลยล่ะลูกหนูช็อกทำไมหนูก็ดูพ่อเออเนอะแดกเขาแดกเขาว่าพ่อว่าพ่อร้องจบเพลงไม่ได้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอร้องจบเพลงแล้วว่าไขมันละลายนะฮะต้องรักษาเอาไว้นะครับแดกเขาลูกแดกครับไปพักผ่อนลูกไปพักผ่อนด้วยขอบคุณแล้วยังลูกขอบคุณแล้วยังขอบคุณค่ะลูกสาวนะครับจำเป็นต้องมาหาอาชีพเสริมให้เธอนะครับทำไมไม่ให้เรียนหนังสือล่ะคะโตขึ้นเธอจะได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองไงใช่ไหมเพราะหุ่นส้นตีนอย่างเงี้ยขยาวมันไปเลี้ยง กูตายไปถ้ามันก็ต้องหาแดกเองแล้วไม่หนูถามว่าทำไมไม่ให้เรียนหนังสืออะคะเด็กวัยนี้กำลังเรียนเลยนะคะเนี่ยผมก็อยากจะให้เรียนนะครับแต่มันเรียนไม่ผ่านนะ จะโทษลูกก็ไม่ได้โทษเด็กก็ไม่ได้ต้องโทษกรรมพันธุ์พ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ติ้งต้องปัญญาอ่อนเงี้ยลูกมันจะเรียนดีได้ยังไงทำไมคะนี่หานี่สักวันต้องเยี่ยวขัดพ่อกูเนี่ยไม่สมเลยหนูพูดความจริงน้าแข่งก็โกรธถ้าหนูชมน้าแข่งรอน้าแข่งเหมือนสอนรามเงี้ยคนเขามองแล้วเห็นหนูปัญญาอ่อนไหมใช่ป่ะอ้าวทำไมอ๋อกูขี้เลยน้าแข่งขี้เลยอ่ะอะไรอีกอ่ะทำไมหลายเที่ยวแล้วน้ำเหม็นแล้วนะเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษเหรอค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้ฟังลูกสาวผมร้องไปแล้วทีนี้พ่อบ้างพิเศษสุดสำหรับน้องลูกหมูเสื้อสีชมพูนั่นนะครับกล้องฮะขอไปที่แฟนสุดที่รักของผมหน่อยครับแหมถ้าลูกออกมานะลูกเรานะอับแน่นอนกบถ้าเรามีลูกกันอย่างนี้สักตัวหนึ่งใช่ไหมเรารวยกันได้หาอะไรไปปิดวิกใช่ไหมลูกตาแฉ่งเว้ยอับแดกแมลงไม่กินข้าวโอเคฮะมอบเป็นพิเศษสำหรับสุดที่รักของผมนะฮะแสนแสบนะเดี๋ยวดูพ่อเขาร้องบ้างกลัดน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยอกแผลบแสบแสนจะทนโอว่ากังหันทุกวันมันใส่รองเท้าแตะบนอยากจะรู้ไม่ใส่รองเท้าแตะจะมุนทำไมนั่งคนเดียวล่ะคะทยาคุณรู้ตัวไหมว่าคุณน่ะคือทยาค่ะรู้ไหมคะอินทุออนคิดถึงคุณเหลือเกินทยาค่ะทำไมคุณหนีมาเที่ยวพาต้าคนเดียวไม่ชวนอินทุออนมาด้วยล่ะคะคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีเลยอ่ะไม่รักแฟนอ่ะทำไมอินทุออนไม่สวยแล้วก็คุณถึงได้ทำอย่างเงี้ยแล้วทำไมทยารองเท้าไม่ต้องหลายคู่ทำไมใส่แตะมาล่ะหนูซื้อเสื้อพีอาร์กระแดงให้ใส่ก็ไม่ใส่แล้วมาใส่เสื้อยีนขาดจนเหรอพัทยาท
พยาค่ะคือโรงทองของเรียมคุณเป็นผู้ชายที่ทุอ่อนรักคนเดียวคุณไม่เข้าใจอีทุอ่อนเลยนะหยิบดมเดี๋ยวฮะพูดแล้วยิ้มอย่างเดียวงี้ได้ไงอ่ะคุณอ้อฮะค่ะมีปัญหาทางเพศนะฮะมีไหมครับผมพอจะช่วยอะไรได้ไหมฮะไม่ต้องหนูกำลังพูดกับแฟนหนูค่ะก็ให้ผมจบเพลงสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแฟนผมรอฟังอยู่นะฮะอ้วนจ๋านะเดี๋ยวจบแน่นอนอ้วนใจเย็นนะจ๊ะแสนแสบแสบแสนเปรียบแม่นชื่อคลองทำไมไม่มองตรงๆอ่ะโรงทองของเรียมมองทำไมต้องมองใช้สายตาอย่างนี้ด้วยจีบจะพาหญิงอื่นมาเบียดใจฉันแบบนี้เอาอีกตัวไปไว้ที่ไหนเหลือไว้เพียงน้ำคุณตรองเพียค่ะนี่จึงช้ำได้ยินเปิดพินัยกรรมวันไหนอินจะไม่รักกับคุณเลยอินจะหย่ากับคุณนะท่านทยาเป็นลูกผู้ชายยังไงอ่ะไม่รักเขาไหนคุณฮะคนไหนทยาฮะคนนี้ค่ะทยาโอ้โหหน้าตาอย่างนี้ทยาผมก็สอนรามแล้วฮะเวรที่หายแล้วอ้วนจ๋าสงสัยจะไม่จบและแฉ่งเสียสมาธิก็มันไม่เกี่ยวนะแฉ่งก็ร้องไปสิหนูคุยเบาๆก็ได้อ่ะแสนแสบแสบแสนเปรียบแม่นชื่อคลอง นี่คือโรงทองของเรียมวันเข้าบังเอ๊ะคุณฮะคนนั้นทยาแล้วก็คนไหนอินทูออนหนูค่ะอินทูออนอ๋อเหรอผมมองข้างหลังฮะนึกว่าอีกิ่งแก้วคนใช้ตอแหลน่ะตกลงไงคะทยาตกลงไงคะคุณไม่พูดใช่ไหมคุณไม่พูดใช่ไหมไอ้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 เอ๊ะแถวนี้มียาแก้ตอแหลขายไหมเนี่ยนี่ลูกอินบุรีของพ่อพ่อเคยสั่งเคยสอนลูกแล้วใช่ไหมว่าการที่เราจะไปรักกับชายคนไหนก็แล้วแต่คุณทยาน่ะเหรอเขารักลูกจริงเนี่ยเขาจะปล่อยให้ลูกมายืนน้ำไหลอย่างนี้เหรอลูกลูกอินของพ่อน้ำตาน่ะมันมีคุณค่าควรจะร้องไห้สำหรับเวลาที่พ่อเสียชีวิตแต่กับผู้ชายโดดๆเดียวๆอย่างนี้ลูกอินการที่เราจะไปรักกับใครนั้นเราต้องรู้นะลูกคุณทยาเนี่ยเขาหัวนอนปลายกระเจียวหันไปทางไหนคดซ้ายเอียงขวาลูกรู้หรือยังทำไมลูกไปทอดสะพานอย่างนี้นี่พ่อขอตักเตือนนะลูกอินของพ่อนี่คุณฉันจะบอกอะไรให้นะพ่อฉันถูกยิงตายตั้งแต่3ตอนแรกแล้วคุณเหรอกูจะไปรู้เหรอมึงเล่นตอนไหนแล้วไม่รู้แล้วก็ไม่ถามแล้วเราจะเป็นตัวอะไรได้สักตัวฮะในเรื่องเป็นน้าสมบูรณ์แล้วกันน้าสมบูรณ์เอาอีกแล้วน้าสมบูรณ์ขอตักเตือนหลานอินนะไม่ว่าคุณทยาเนี่ยเขาไม่รักหลานจริงหรอกทำไมไม่รักฉันเขาไม่รักฉันเขาจะแต่งงานกับฉันทำไมน้าสมบูรณ์เขาหลอกไงหลานอินเขาหลอกไงคำก็ว่าทยาเขาหลอกสองคำก็ว่าเขาหลอกหลอกมันมีตัวอะไรบ้างฮะเขาหลอกออกก็หลอกทุเรศฉันรักกับคุณทยาอย่ามาใส่ร้ายคุณทยาไอ้นี่แสดงว่าน้าพูดเนี่ยหลานอินไม่ได้ฟังไม่ได้เชื่อเลยใช่ไหมฉันไม่เชื่อไม่ฉันจะบูชาเอ้ยทำไมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวทำไมนิ้วสั้นอย่างนั้นอ่ะกูมีแค่นี้แหละถ้าหากว่าน้าตักเตือนหลานอินไม่เชื่อน้าอีกครั้งเดียวเท่านั้นเองน้าจะตบและจะกระดิกนิ้วด้วยฉันไม่สนใจหรอกน้าสมบูรณ์ความรักของฉันฉันจะต้องมอบให้กับผู้ชายคนนี้คนเดียวน้าก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับฉันฉันไม่ฟังโอ้ยตายแล้วพอแป๊บเดียวโผล่มานี่อีกแล้วเหรอทำไมแกเป็นคนอย่างนี้วะฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วผู้ชายคนนี้ฉันขออ้าวเดี๋ยวพนักงานทั่วพาต้าทำไมไม่ไปจีบเขาทำไมจะต้องมาจีบผู้ชายคนนี้อ้าวแล้วเธอเป็นใครแล้วมายืนชี้หน้าด่าฉันน่ะว้ายตายแล้วดูสิแสดงว่าความดันทางเพศมึงเนี่ยขึ้นสูงว้ายไอ้มันมีประหลอดวัดเหรอไอ้ความดันทางเพศเนี่ยดูสิคุณน้าขาค่ะค่ะคนอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆมันจำไม่ได้กูยังงงอยู่เนี่ย
ป็นอีกคนแล้วเหรอตายแล้วนี่เถอะนี่หล่อนอะไรเนี่ยขึ้นมาแล้วมาด่าฉันถอดๆๆนี่ฉันถามว่าหล่อนเป็นใครนี่ยังจำไม่ได้อีกเหรอโอ้ยอกอีแป้นจะแตกกูนี่ละโว้ยสลีวันน่ะนึกแล้วเห็นรัดๆอย่างเงี้ยมีตัวเดียวในเรื่องนี่สลีวันอะไรฉันก็ไม่อยากจะเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือหรอกนะผู้หญิงอย่างหล่อนมันเป็นแค่ได้แค่ตัวสำรองแล้วคุณทยานี่ก็คือแฟนฉันเธอไม่มีสิทธิ์จะยุ่งกับเขาโอ้ยพูดมาได้ว่าแฟนเธอถ้าไม่มีเธอสักคนน่ะทยานะเสร็จฉันไปแล้วทำไมทยาขาอย่าไปฟังมันนะคะจำได้หรือเปล่าเมื่อคืนเราทำอะไรกันไว้อะอย่างเงี้ยอ้าวเรดแสดงว่าร้องคาราโอเกะใช่ไหมใช่แล้วเธอมันเป็นผู้หญิงที่ทุเรศมากนะสิริวันยั่วยวนผู้ชายก็สุดแล้วแต่คนเธอ ฉันโมโหแล้วนะสิริวันอะไรฉันขอไล่เธอออกจากบ้านฉันพร้อมกับแม่เธอแม่เธอนี่มันเลวขอร้องนะด่าฉันด่าคนเดียวอย่ามาลามปามถึงแม่ฉันนะทำไมฉันจะด่าไม่ได้แม่เธอนี่มันเลวเอาทำโจ๊กให้แม่ฉันกินเอายาพิษเข้าใส่แม่จะถึงตายไงช่วยไม่ได้แม่มึงเสือกโง่เองเนี่ยถ้าแม่มึงไม่แดกแม่มึงจะตายไหมใช่แม่ฉันนี่มันไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าคนเธอสองคนนี่มันเลวนี่ออกจากบ้านทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาหัวละกูไม่ออกทำไมฉันจะไล่ก่อนถ้าแกไม่ออกฉันจะแจ้งตำรวจนะไปแจ้งมาเลยตำรวจทั้งโรงพักกับผัวกูหมดนางผู้หญิงหน้าด้านออกจากบ้านไปไม่ออกเธอต้องออกถ้าเธอไม่ออกนะฉันจะเอาขนของเธอไปทิ้งแกนั่นแหละเฉดหัวออกจากบ้านไปเสียอันนี้มันบ้านของฉันหมอระดกทั้งหมดมันเป็นของฉันแต่พินัยกรรมทั้งหมดระบุว่าบ้านนี้เป็นของฉันมันยังไม่เปิดเว้ย ไม่เปิดแต่กูก็เขียนอะ ทุเรศที่สุดจะออกหรือไม่ออกฮะหรือว่าจะให้ฉันใช้กำลังเอาสิสลีวันฉันขอสั่งคำเดียวเธอออกจากบ้านฉันภายใน24ชั่วโมงกู ให้48ด้วยนางอินทุอ่อน ทุเรศที่สุดนะออกไปไม่ไปว้ายคุณแม่ขาคุณแม่คุณแม่ได้ยินไหมมันไล่วันน่ะบอกก่อนนะว่ากูไม่มีมดลูกนะถ้าจะเป็นลูกกูเนี่ยต้องทนหน่อยนะเพราะว่ากูต้องเบ่งมึงออกทางกระเพาะขี้นะเอาไหมล่ะโถคุณแม่จะออกทางไหนก็ช่างเถอะได้ยินหรือเปล่ามันไล่เราอ่ะกูดูมานิดเดียวกูเล่นไม่ถูกโอ้ยตายแล้วคุณแม่ขาเอ๊ลูกวันนี้ที่ดอกเอาซะจนได้นี่นางอินเธอเรื่องอะไรนะปากคอเราะร้ายนักมาว่าลูกวรรณกรรมของฉันได้มึงชื่ออะไรเชี่ยสลีวันค่ะสลีวันเนี่ยมันลูกสาวฉันนะเธอห้ามมายุ่งมาว่านะเอ้าทำไมนะสมบูรณ์พูดกับอินแบบนี้ล่ะคะเอ้ากูเป็นเหี้ยอะไรกันแน่วะเนี่ยกูเป็นไรเนี่ยเป็นแม่ของวันนะจริงเหรอลูกค่ะเป็นแม่ของวันโว้ยเป็นแม่ของสลีวันไม่ได้ตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเป็นน้าสมบูรณ์ของฉันได้5ล้านบาทนี่หลานอินพูดจริงหรือเปล่า หลานอินขอสดนะอย่าเช็คมันต้องระบุในพินัยกรรมอีวัน ไปกายส้นตีน นี่บอกซะก่อนถ้าเป็นแม่ของวันมรดกทั้งหมด100ล้านเป็นของคุณแม่คนเดียวลาโลค่ะอีอินไปกันสุดทีทุเรศที่สุดออกจากบ้านฉันไปทั้งสองคนนะไล่ใครวะเนี่ยไล่ใครฉันไล่แกแหละฮะไล่เราใช่ลูกอินขาลูกไหนวะลูกวันค่ะลูกวันขามันไล่เราลูกใช่กูอยากจะทราบนะว่าบ้านที่กูอยู่เนี่ยมันบ้านใครเหรอโปรดทราบไว้ด้วยนะบ้านหลังนี้คือบ้านสมบัตินี้เป็นของฉันบ้านของมึงใช่แล้วเราอยู่ทำส้นตีนอะไรอ่ะลูกไปสิไว้ไปได้ยังไงเราต้องไล่มันไปแล้วกอบโกยเป็นพินัยกรรมของเราต้องไล่มันก่อนเหรอค่ะเป็นไรก็คุณแม่นี่นางอินค่ะมึงช่วยบอกกูสิว่าเรื่องนี้น่ะกูมีลูกกี่ตัวกูงงไปหมดแล้วนะเนี่ยมีตัวเดียวค่ะตัวเดียวอืมอ
ภาพคุณภาคยังไม่ไปทำงานอีกหรือคะเนี่ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะภาคอีหยังเฮ้ยอีหยังก็คุณภาคไงคุณภาคมายืนทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยกูบักไหลสารคามเด้อภาคอีหยังวะนี่คุณภาคอีหยังอุ้ยทำไมองค์คงจะงานเยอะสิท่านนะผอมไปกองเชียวอีปอบมึงเอ้ยกูนี่บักไรอ่ะแล้วมึงแมนผู้ใดเนี่ยเอ้าดาวพระศุกร์ไงไอ้เหี้ยกูเห็นนะกูว่าผีพุ่งตายนะไอ้เหี้ยคาดผิดถนัดเลยเป็นดาวพระศุกร์เอาเลยบักไรยังถ้ามันเป็นดาวพระศุกร์เด้อมึงก็เป็นคุณภาคคุณภาคเนี่ยบักสอนล่ามเด้อที่นี่กูบ่ได้ตัวมึงเด้บักสอนล่ามเนี่ยพระเอกเด้รอคักๆเลยพระเอกเลยว้าวโหรอนั่นเนี่ยเอาลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยดาวจ๊ะจ๋ามันสิกัดหำคอยบ่เอาแล้วนี่นางดาวขาไม่ต้องมาขาหรอกนะแกนี่มันเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคนชั้นต่ำเขาเก็บแกมาชุบเลี้ยงชีวิตนี่แกมาตีตัวเสมอภาคกับคุณภาคเขาอย่างนั้นเหรอฮะเขาซื้อแกมาล้านบาทมันคุ้มแล้วเหรอจะมาเป็นคุณนายบ้านนี้หรือไงเสียใจนะให้มารู้จักที่ต่ำสูงที่สูงซะมั่งฉันคือคุณรัศมีซึ่งเป็นคู่บ้านของคุณภาคอ้าวมึงย้ายวิกแล้วเหรอกูตามลำบากเหลือเกินนะพวกมึงเนี่ยมึงเป็นใครกันแน่ฉันเป็นคุณรัศมีเป็นคู่บ้านของพี่ภาคดูสิเวรชิบหายแล้วมันเสือกแย่งตัวเต็งๆกูไปหมดเลยแล้วทีนี้กูเป็นส้นตีนอะไรกูเป็นอะไรทีนี้กูเป็นอะไรนมแมนไงสกินกูไม่แก่ทุกเรื่องเลยโอ้ยคุณแม่ขาอะไรลูกเข้าใจหมดแล้วล่ะค่ะจำความได้ดีเลยล่ะค่ะอะไรลูกอีนางคนนี้ล่ะค่ะที่มาเอาน้ำกรดมาสาดหน้ามดดำมาเอาอีหานี่ช่องไหนอีกวะเนี่ยช่อง9ค่ะเรื่องอะไรลูกรักลูกชังฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทุกวันนี้สังคมเรามันเป็นอะไรไปหมดผู้หญิงแต่งงานมีสามีทอดทิ้งฉันไปแต่งงานใหม่ก็หาว่าฉันชั่วก็หาว่าฉันเลวแต่ชีวิตฉันจะต้องรักษาด้วยผ้าทองผืนนี้ด้วยชีวิตฉันชัวร์เลยผ้าทองแต่จำไม่ได้ว่ามันช่องไหนวะช่อง7จินตลาสุขภัทรเล่นอ๋อเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมว่าพวกคุณทั้งหมดเนี่ยไปโรงพักกับผมเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าไปให้หมดเลยพวกคุณอนาจารต่อหน้าธารกำนันเนี่ยผมขอจับคุณแล้วคุณเป็นใครอ่ะสารวัตรใหญ่คุณนึกขึ้นมาได้แล้วกูชอบหนังบูพอสารวัตรใหญ่จบกูก็เปิดป๊อปอายกูชอบดูสองอย่างได้เดียวกายกายทำไมทำกับพี่เอ้ยแบบนี้ลูกกายพี่เอ้ยอุตส่าห์ออกรถให้คันซื้อคอนโดให้หลังกายทำไมทำกับพี่เอ้ยแบบนี้จะมาช่องไหนวะว่าผ่านหูผ่านตาแวบๆนั่นเนี่ยกายเรียนนะพี่เอ้ยก็ส่งเรียนนะกายทำไมทำกับพี่อย่างนี้มันจะรู้ไหมหัวใจพี่จะแตกรายการบันเทิงมื้อเที่ยงบอกไหมไม่ใช่เว้ยเรื่องอะไรนี่มายุลานึกเอาสิมายุลาผู้หญิงสอดรู้อันนี้เนี่ยที่ทองเจือเล่นน่ะอ๋อบ้านสายทองเฮ้ยไม่มีสวรรค์สำหรับคุณชิบหายช่องไหนวะเนี่ยช่อง3 5 ทุ่มกูจะไปรู้ได้ไงช่อง3บ้านกูรับไม่ติดเหรออยู่ที่ไหนอ่ะมาไม่ติดฮะอยู่ที่ไหนอยู่ตามซอกๆฮะเป็นเพื่อนกับแมงสาบผมชอบอย่างนั้นน่ะสรีวันยังไม่ไปไหนเหรอยังเลยค่ะกำลังจะรอหุ้นป่วยเอียงค่ะดาวก็อยู่นะคะนี่ค่ะไปแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้รู้ถ้าลูกเห็นแล้วเขาจะคิดยังไงมีลูกไหมคะเนี่ยมีลูกไหมคนนะฮะเหรอคนเนี่ยแหมดูยังไงวะกูยังดูว่าเหมือนคนตั้งเยอะเนี่ยตามึงอะหัดดูให้มันดีๆมั่งก็หนูไม่อย่างนี้ไม่ใช่คนแล้วจะเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเออใช่ดูเป็นเหี้ยเป็นส้นตีนอะไรไปไงหน้าส้นตีนนี่เหี้ยเนี่ยมันจะโกรธกูไหมวะเนี่ยตัวมันใหญ่กูไม่กล้าด่าตรงๆ
เขาชมเหรอนี่ดาวจ๋าหาเนื้อคู่ให้มึงได้แล้วนั่นไงนั่งอยู่นั่นไงพอฟัดพอเหวี่ยงเลยมาปากจัดชิบหายทะเลาะกับกูตั้งเอาหัวมวนละกูเล่นอะไรก็ไม่ถูกใจนั่งด่ากูเงี้ยนี่อะไรยะอ๋อโอ้ยพูดเพราะเว้ยใครก็ไม่ด่าแกตาแฉ่งดูสองคนผัวเมียเขาคุยกันว่าดูที่เขามากล่าวหาเรานะมาร้องเพลงคู่กันสักเพลงหนึ่งมาเลยมาจ้าจริงๆมาเลยจริงๆมาไปเชิญมาหน่อยที่เขาไม่กล้าเอาล่ะสวัสดีครับเชิญนะมึงยืนขั้นกูไว้ก่อนดิไม่แดกหรอกฮะไม่แดกหรอกอ๋อจะไปแดกใครเข้าๆล่ะฟันไม่มีแล้วน่ะทำไมอ่ะไม่แดกก็อย่าทำรังทำร้ายสิแปลกนะผัวเมียคู่นี้ก็หยอกกันไอ้ยะส้นตีนเนี่ยชอบยัดเยียดเดี๋ยวกูเอาจริงนะเดี๋ยวกูเอานะตาแฉงถามลูกมันก่อนชื่ออะไรคะหมูค่ะฮะชื่อลูกหมูลูกอีกแล้วหยอกกันอีกแล้วอีกแล้วเฮียพ่อแม่ไม่สั่งสอนขอบคุณค่ะชื่อลูกหมูใช่ไหมจ๊ะจ้ะนี่ลูกหมูอยากจะเห็นพ่อแม่หมูแล้วเกินอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนคะจังหวัดนนท์ค่ะเออถึงว่ากลมยังกระหมอนทองอีกแล้วร้องเพลงอะไรอะไรคะร้องเพลงอะไรอ๋อร้องเพลงอะไรได้บ้างคะมนรักดอกคำใต้หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืออ่ะดนตรีฮะดนตรีโนมนรักดอกคำใต้ฮะเฮ้ยหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือฮะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืออ่ะแล้วมนรักดอกคำใต้ร้องได้ไหมก็เกือบอ่ะแล้วเพลงอื่นร้องได้ไหมคะเพลงอะไรล่ะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนี่ร้องได้แน่นอนเออค่ะเฮ้ยมึงมายืนขั้นกูหน่อยสิไม่กัดเอาหรอกแน่นะเออมนเออแต่มนรักดอกคำใต้นี่ร้องได้แน่นะร้องได้ไหมบอกพอได้นะจ๊ะอ่ะมนรักดอกเพลงคือว่าแบบเวลามันอยู่ในวัยหวานด้วยกันใช่ไหมร้อนเนี่ยเอามือกอดขอตบกันดีแล้วเมียเขาหอมแก้มผัวเขาเอาละเราอย่าไปสนใจเลยทุกวันนี้คนเราเนี่ยแขวงไปด้วยความอิจฉาริษยาใช่ไหมจ๊ะตกลงมนรักดอกคำใต้นะจ๊ะเออเขาเออแล้วก็เอาสิพวกมึงน่ะหันหน้าออกมาจ๊ะเราต้องโชว์ความสดใสของเราทั้งคู่เดินหน่อยแหมประคองก่อนกันเชียวนะบ้านของพี่ทำเฮ้ยมึงอย่าแซวสิกูจ๋าจ๋านี่ดีกว่าโอเคฮะมนรักดอกคำใต้ไหนบอกไม่กัดแล้วไงไม่กัดเขาพูดด้วยค่ะทำไมเมื่อกี้ลืมมนรักดอกคำใต้ชอบเพลงหวานหวานบอกว่ามนรักดอกคำใต้ไม่ได้โอเคฮะเขาบอกร้องได้เร็วๆสิขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมเขารักกันจริงขนาดไหนดนตรีเที่ยวฮะอุ้ยระวังนมหน่อยนมน
ดอกทำใต้กลุ่นหอมละมุนโชยกลิ่นละไมโอ้ละนอเจ้าดอกคำตายเจ้าผีดอกทำไมนะแจงไอ้เหี้ยกูทำไปได้ยังไงวะเนี่ยทำไมนะแจงอุ้ยโอเคอาหนุ่มนะข้าวสาวนาละเกลือดีป่ะเธอถนัดดีบักไหลเว้ยบักไหลรับส่วงต่อกูแน่โอ้ยเกี่ยวยังก็คอยบ่กล้าเอาดอกบ่กล้าห้องไหนของมันไม่ได้อยู่แถวตั้งหน้าแข้งแถวตะตุ่มนะมึงเอาละมึงจะร้องหรือว่าจะโดนส้นตีนก่อนคอยมึงเอาวาวพีชคอยยานเบิ่งเมียน้อมคือบักต้นนั่นน่ะรีบร้องซะก่อนที่จะโดนนมฟาดหน้าเหมือนกูหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือไม่กัดหรอกก็ต่อจับหนาหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือจากสาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหนุ่มสารคามเชิญบ้านของพี่ทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อพี่อยู่ที่กาฬสินตัวอยู่เพ็ญอยู่สมุทรสาครพี่มาเจอคนงามคนงามบ้านเธอค่ะเอ้ยค่ะความดื่มดำของน้องมาพบที่พี่พักน้องอยากไปอยู่จากที่สมุทรสาครพอบอลพูดมาตัวมาที่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก่เมื่อน้องเป็นสาวนาเกลือลงนาข้าวปั่นแล้วทิ้งถ้าพี่จะไปขอขอจะว่ายังไงทั้งถ้าพี่จะไปขออย่าลืมสิไปขอพอจะว่ายังไงน้องสุดแสนเสียใจรอคองเขาไม่ใช่พี่ไปขอน้องจริงๆหนุ่มนาข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งน้องจริงอย่าพี่น้องกินเกลือซะซะซะโอ้โหแหมกูสร้างกูสมเลยนะเนี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วร้องเพลงเดียวส่งตัวเข้าหอเลยนี่คือคุณลูกหมูนะครับซึ่งเป็นพี่น้องของเราเองอุ้ยเป็นพี่น้องหน้าแข่งเหรอคะรวมประเทศไงมีอะไรจะกล่าวกับคนทางบ้านมีแฟนแล้วยังจ้ะเนี่ยมีแล้วค่ะเวนฮะที่เวนนี่หมายความว่าผมจะจีบสักหน่อยเลยฟาวเลยไม่เป็นไรค่ะจีบได้ก็ยังไม่ใช่ผัวมีแฟนแต่ไม่ใช่ผัวแล้วแบบว่าชอบผู้ชายแบบไหนครับไม่ชอบอ้วนๆเตี้ยๆสั้นๆอย่างเงี้ยพี่แซงพูดอย่างนี้กูก็มีสิทธิ์ด้วยวะมาคอยบอมาคอยบอบอครับบอคือมากกว่าบอบอหือบอมากกว่าอยากเกลียวด้วยหัวเก่ากูลาวนี่ยังก็หัวไปค่ะหัวเก่าค่อยเป็นลาวเนี่ย
โอเคแสดงว่าน้องลูกหมูเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีมากกับใครจ้ามาหลายคนไหมมาหลายคนไหมจ้ามาคนเดียวมาคนเดียวกลับบ้านถูกไหมคะถูกค่ะโอเคฮะยังจำได้อยู่ก็ยังโอเคอยู่นะครับจ้าจ้าพี่แสงอ๋อแล้วเอาขึ้นมานานอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะจ่ายค่าตัวโอ้โหขอบคุณค่ะอ่ะวันเดียวที่ให้จริงเหรอฮะให้จริงเหรอให้เหรอขึ้นมาเลยเอาละครับเห็นจะรับใช้เท่านี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าเสียร้อยหนึ่งแล้วนะฮะคงจะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะขอบใจน้องลูกหมูนะคะที่เกิดมาร่วมสนุกกับเรามีอะไรจะฝากกับทางบ้านไม่ล่ำลาทางบ้านหน่อยสิไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีค่ะสวัสดีค่ะไปสิมันมีแล้วไปสิแม่แจงสบายใจแล้วกูโดนไปร้อยหนึ่งอยู่ดีๆแฝงตีนหาเสี้ยนไอ้แชงโถนะแชงฮะอุ้ยตายนะแชงให้ไปร้อยหนึ่งเหรอกองกลางมึงไม่ต้องมาตกใจหรอกกองกลางเอาไว้พบกันม้วนหน้านะครับวันนี้ก็ขอรับใช้เท่านี้กันแล้วกันนะครับมีอะไรที่ติเตียนก็บอกกันได้นะครับน้องลูกหมูขอบใจนะคะเดี๋ยวพบกับป้าต๊อกต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย